ถ้าดูถึงความคืบหน้าของสถานการณ์การสู้รบนะครับในตะวันออกกลางนะครับที่อิสราเอลนั้นบุกโจมตีพื้นที่นะครับปิดล้อมแล้วก็โจมตีพื้นที่ซึ่งเป็นฉนวนกาซาเนี่ยตอบโต้การกระทำของฮามาสเนี่ยรัฐบาลเทลอาวีฟเนี่ยเขาได้ส่งทหารเข้าไปนะฮะอิสราเอลได้ส่งทหารบุกเข้าไปภาคพื้นดินโดยที่เข้าเขตกาซาแล้วก็ขยายการโจมตีภาคพื้นดินรวมทั้งทางทะเลและทางอากาศนะครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเขากล่าวว่าต่อไปจะมีแต่การยกระดับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก่อนการบุกขนาดใหญ่อย่างกว้างขวางต่อไปโดยที่จะเป็นปฏิบัติการที่ไม่ง่ายนะฮะและใช้เวลานานแต่ว่าอย่างไรก็ดีนายกรัฐมนตรีอิสราเอลก็บอกว่าใช้เวลายาวนานและอาจจะยากลำบากแต่ว่าอิสราเอลนั้นพร้อมกับการปฏิบัติภารกิจในรอบนี้หัวหน้าโฆษกของทัพอิสราเอลก็ยังกล่าวด้วยว่าได้มีการยกระดับการโจมตีทางอากาศและการปฏิบัติการภาคพื้นดินคู่ขนานไปในฉนวนกาซาแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาพื้นที่ที่กาซาที่ชาวปาเลสไตน์อาศัยอยู่กว่า2ล้านคนเนี่ยถูกตัดขาดจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็โทรศัพท์มือถือหลังจากที่ระบบพื้นฐานโดยโดนเครื่องบินของอิสราเอลนั้นถล่มอย่างหนักนะครับอิสราเอลได้ยกระดับในการโจมตีทางอากาศพุ่งเป้าไปที่อุโมงค์แล้วก็ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในกาซาทางการอิสราเอลก็บอกว่ากองกำลังภาคพื้นดินกำลังขยายการปฏิบัติการท่าทีดังกล่าวเนี่ยทำให้เกิดการคาดเดามากขึ้นว่าการบุกภาคพื้นดินกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วหรือไม่ก็น่าจะเป็นเช่นนั้นในเวลานี้เนี่ยด้านนอกของกาซาเดิมก็เต็มไปด้วยทหารอิสราเอลนะครับภายในก็ถูกอิสราเอลโจมตีทางอากาศอย่างหนักตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาที่อิสราเอลโดนกลุ่มฮามาสบุกเข้าโจมตีโดยตั้งตัวไม่ทันสหรัฐอเมริกาก็สนับสนุนเขาบอกว่าเขาสนับสนุนให้เกิดการหยุดโจมตีชั่วคราวเพื่อเปิดทางให้กับการส่งมอบสิ่งของยังชีพรวมทั้งน้ำแล้วก็น้ำมันแล้วก็การผลิตไฟฟ้านะฮะถ้าการหยุดโจมตีชั่วคราวคือหนึ่งในเงื่อนไขของการปล่อยตัวประกันที่ฮามาสจับไว้ออกมาจากกาซาได้สหรัฐอเมริกาก็สนับสนุนทางเลือกนั้นเช่นกันทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็หลายประเทศในโลกอาหรับเขาก็เกรงว่าการโจมตีจ่อเนื่องในลักษณะนี้ก็จะมีผู้บาดเจ็บและมีผู้เสียชีวิตที่เป็นพลเรือนมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเป็นชนวนซึ่งจะทำให้ความขัดแย้งนั้นขยายวงกว้างนะฮะอันนี้ VOA ไทยเขารายงานว่าการบุกภาคพื้นดินยิ่งจะสร้างความยากลำบากแก่การส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปยังฉนวนกาซาซึ่งองค์กรผู้ให้ความช่วยเหลือเขาก็กล่าวว่ากำลังเกิดวิกฤตด้านความเป็นอยู่ของประชาชนขึ้นก็วิกฤตมันมาถึงขั้นที่ว่าทางองค์กรสหประชาชาติเนี่ยนะเขาได้ออกข้อเสนอให้มีการหยุดยิงนะฮะแล้วประเทศไทยก็สนับสนุนข้อเสนอให้มีการหยุดยิงด้วยนะฮะหยุดยิงเนี่ยหยุดยิงมันไม่ได้แปลว่าการปฏิบัติการกำจัดฮามาสโดยกองทัพอิสราเอลไม่สามารถดำเนินต่อไปได้นะฮะแต่ว่าการหยุดยิงคือการหยุดยิงแบบเขาเรียกว่า blanketคือถล่มเลยคือปูพรมจากข้างบนเนี่ยแล้วก็ถล่มไม่ว่าจะเป็นฮามาสหรือไม่ได้เป็นฮามาสเป็นชาวปาเลสไตน์ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ฉนวนกาซาเฉยๆแล้วไม่ได้เป็นนักรบอะไรก็โดนไปด้วยนะฮะและนั่นคือปัญหาของ blanket retaliation แบบนี้คราวนี้ที่ประชุมใหญ่ของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเนี่ยที่นครนิวยอร์กเนี่ยเขามีมติเกี่ยวกับวิกฤตในการสู้รบในฉนวนกาซาเขาเรียกร้องให้มีการหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมก่อนนะทันทีเพื่อนำไปสู่การยุติการสู้รบและการเปิดทางสำหรับการช่วยเหลือและคุ้มครองชีวิตพลเรือนและเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมด้วยใน193ชาติสมาชิกของ UN เนี่ยเขามีมติชัดเจนด้วยคะแนนเสียงถึง121นะครับต่อ14นะฮะ121ต่อ14แล้วก็มีงดออกเสียง44เสียงซึ่งไทยและชาติอาหรับก็ลงมติสนับสนุนผมคิดว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีเฉพาะไทยหรือชาติอาหรับหรอกเมื่อกี้ผมอ่านคือมีประเทศอื่นเยอะที่เอาด้วยกับการที่จะให้หยุดยิงชั่วคราวโดยที่มันไม่ได้ถือว่าจำเป็นที่ต้องถูกมองว่าเป็นการสนับสนุนชาวปาเลสไตน์การให้หยุดยิงชั่วคราวคือการให้หยุดยิงชั่วคราวนะฮะแล้วหลายประเทศก็เลือกเส้นทางนั้นโดยที่ไม่ได้เป็นประเทศซึ่งเป็นมิตรอะไรกันนักหนาหรอกกับโลกอาหรับแต่ว่าเป็นประเทศซึ่งเขาไม่ต้องการให้มีการโจมตีต่อเนื่องอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนขั้นที่ว่าพลเมืองซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยเสียชีวิตไปด้วยมีประเทศซึ่งงดออกเสียง44เสียงนะฮะไทยเนี่ยลงมติเห็นด้วยนะฮะกับการที่ให้มีการหยุดยิงแต่ก็แน่นอนก็มีอิสราเอลแล้วก็ชาติพันธมิตรที่แน่นแฟ้นอย่างเช่นสหรัฐก็ลงมติคัดค้านคราวนี้ร่างมติดังกล่าวที่เสนอโดยหลายประเทศซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นซึ่งที่เรียกกันว่าเป็นประเทศอาหรับเนี่ยนะฮะก็เป็นข้อเสนอซึ่งไม่มีผลที่ผูกมัดอะไรนะฮะอันนี้ก็รายงานให้ทราบเพราะว่า UN เขาก็ไม่ได้เป็นตำรวจโลกนะครับตำรวจโลกเนี่ยส่วนใหญ่คือสหรัฐนะฮะมัน UN ไม่ได้เป็นตำรวจโลก UN เป็นกลไกหนึ่งในการเสนอแนะทางออกนะครับแต่ว่าไม่ได้มีเขี้ยวเล็บใดๆก็แต่ว่าอย่างน้อยมันก็สะท้อนความวิตกกังวลของ121ประเทศนะฮะที่มองว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็จะบานปลาย ขณะที่ก่อนการลงมติที่ประชุมได้ปฏิเสธร่างมติฉบับแก้ไขที่ผลักดันโดยแคนาดาและสหรัฐซึ่งต้องการให้ประนามการโจมตีการก่อการร้ายของกลุ่มฮามาสต่ออิสราเอลเมื่อวันที่7 ตุลาคมและเรียกร้องให้ฮามาสปล่อยตัวประกันที่จับตัวไปโดยทันทีคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยน่าสนใจที่เขาเสนอเข้ามาเนี่ยสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเขาต้องการเพิ่มเงื่อนไขเข้ามาในยตินี้แล้วหลายคนก็มองว่าการเพิ่มเงื่อนไขเข้ามาในยตินี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้เสียหายทำไมผมพูดอย่างนั้นเพราะว่าที่เขาเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยเขาเพิ่มเติมให้มันมีการประนามการปฏิบัติการก่อการร้ายซึ่งเป็นสิ่งที่จุดชนวนให้อิสราเอลเนี่ยตอบโต้ให้ประนามฮามาสอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ถึงเวลาเนี่ยนำเสนอทางออกสำหรับการที่จะให้มีการหยุดยิงโดยที่ฮามาสจะต้องปล่อยตัวผู้ประกันผู้ที่เขาผมไม่อยากจะเรียกว่าเป็นผู้ประกันตัวผมคิดว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ซึ่งฮามาสจับไปโดยที่ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะปล่อยเพราะว่าเมื่อมีการบุกโจมตีอิสราเอลเขาตอบโต้พออิสราเอลเขาตอบโต้เนี่ยแล้วถ้าเกิดฮามาสตั้งเงื่อนไขว่าถ้าอิสราเอลหยุดตอบโต้แล้วเราจะปล่อยตัวประกันอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ไงเพราะว่าประเทศต่างๆในโลกเนี่ยไม่สามารถไปสั่งอิสราเอลได้เช่นเดียวกันกับประเทศต่างๆในโลกก็ไม่สามารถไปสั่งฮามาสได้ก็ฮามาสไปบุกโจมตีอิสราเอลแล้วเมื่ออิสราเอลตอบโต้เนี่ยฮามาสจะใช้วิธีการจับตัวประกันซึ่งเป็นพลเมืองผู้บริสุทธิ์ของประเทศอื่นไปเพื่อให้ประเทศอื่นๆเนี่ยซึ่งถูกจับกุมตัวประกันไปไปกดดันอิสราเอลให้เขาไม่ตอบโต้ไม่มีประเทศไหนอาจจะยกเว้นแค่สหรัฐนั่นแหละที่จะสามารถโน้มน้าวอิสราเอลไม่ตอบโต้ได้แทคติกนี้มันไม่เวิร์กแต่ว่า UN เนี่ยในยติซึ่งมีการเสนอเนี่ยอเมริกาแคนาดาเขาก็เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเข้าไปว่าก็เพิ่มเข้าไปเลยในยตินี้ว่าฮามาสต้องปล่อยตัวผู้บริสุทธิ์ซึ่งจับกุมตัวไปแล้วก็ต้องประนามฮามาสให้ชัดเจนไปด้วยคือเอาง่ายๆคือแยกกลุ่มการก่อการร้ายออกจากประชาชนผู้บริสุทธิ์ซึ่งถูกจับไว้เป็นตัวประกันเช่นกันโดยกลุ่มทางการปกครองซึ่งเป็นกลุ่มการก่อการร้ายในฉนวนกาซานะแต่ว่าอายติแบบนั้นก็หลายประเทศในโลกอาหรับเขาก็ไม่ได้ยอมที่จะร่วมผลักดันด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็มันก็เลยจบลงด้วยการที่อเมริกาเขาโหวตคัดค้านก็แน่นอนนะฮะทางริยัดมันซูซึ่งเป็นทูตตัวแทนชาวปาเลสไตเนียนในสหประชาชาติเนี่ยที่นิวยอร์กเนี่ยเขาก็ชี้ว่าสมัชชาใหญ่ของ UN มีความกล้าหาญและมีหลักการมากกว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่แตกแยกหลังล้มเหลวในความพยายาม4 ครั้งตลอดช่วง2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อบรรลุข้อตกลงในการทำมติเรียกร้องให้ยุติความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาสขณะที่เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำสหประชาชาติเขากล่าวภายหลังโหวตมติของสมัชชาใหญ่ UN ว่าเป็นวันที่ตกต่ำด้วยความน่าอับอายและยืนยันว่าอิสราเอลนั้นจะไม่หยุดปฏิบัติการจนกว่าความสามารถในการก่อการร้ายของฮามาสจะถูกทำลายและตัวประกันได้รับการปล่อยซึ่งวิธีเดียวที่จะทำลายกลุ่มฮามาสได้ก็คือถอนรากถอนโคนพวกเขาออกจากอุโมงค์และการเมืองการก่อการร้ายใต้ดินก็สรุปว่าออสเตรียสหรัฐและก็อิสราเอลคัดค้านมตินี้นะฮะเขาต้องการให้แก้ไขมตินี้งดออกเสียงเนี่ยมี44 ประเทศงดออกเสียงน่าสนใจว่าเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินเดียออสเตรเลียปกติเนี่ยจะเอาตามสหรัฐ 100% ออสเตรเลียเขาถือว่าเป็นประเทศซึ่งสหรัฐอเมริกาไว้วางใจทางด้านการให้ข้อมูลข่าวกรองสูงนะฮะออสเตรเลียนิวซีแลนด์อะไรเงี้ยแล้วก็อังกฤษแล้วก็แคนาดาเนี่ยมีความสัมพันธ์พิเศษกับสหรัฐนะฮะอิสราเอลด้วยแต่ว่ารอบนี้ออสเตรเลียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐก็งดออกเสียงไม่ได้ถึงขั้นคัดค้านน่าสนใจก็เอาเป็นว่ามันมีกระแสข้อเรียกร้องเนี่ยนะฮะให้มีการคุ้มครองพลเรือนคุ้มครองบุคลากรด้านมนุษยธรรมปฏิบัติตามพันธกรณีทางกฎหมายและมนุษยธรรมต่างๆระหว่างประเทศแล้วก็ให้มีการยกเลิกคำสั่งอพยพทางตอนเหนือของฉนวนกาซาซึ่งไอ้ข้อนี้ข้อยกเลิกคำสั่งอพยพเนี่ยทั้งอิสราเอลสหรัฐแล้วก็14 ประเทศที่เขาคัดค้านเขามองว่ามันคือยกเลิกคำสั่งอพยพมันแตกต่างกับการให้มีการหยุดยิงเฉยๆคุ้มครองพลเรือนนะฮะก็แต่ว่านายติเขาคงตรงนี้ไว้ปล่อยพลเรือนซึ่งถูกจับเป็นตัวประกันในข้อเรียกร้องให้มีการปล่อยพลเรือนซึ่งถูกจับเป็นตัวประกันเนี่ยในข้อเรียกร้องมีอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นข้อเรียกร้องซึ่งไม่ได้มาด้วยวาทกรรมที่เกรี้ยวกราดต่อฮามาสที่ทั้งอเมริกาและอิสราเอลเขาต้องการในการเพิ่มนายติก็เอาเป็นว่ารอบนี้มันก็เป็นการตรวจแถวได้ดีนะฮะว่าสถานการณ์ระดับที่จะนำไปสู่สงครามใหญ่ในภูมิภาคเนี่ยประเทศไหนอยู่ข้างไหนแต่ว่ามันเป็นการโหวตในสมัชชาใหญ่ซึ่งไม่มีความหมายอะไรนะฮะคราวนี้ถ้าเกิดคุณย้อนกลับไปในสมัยที่เรียนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยนะถ้าคุณมีครูบาอาจารย์ซึ่งเขาเป็นเรียลลิสต์เนี่ยตอนที่เขาสอนเกี่ยวกับ UN เนี่ย เขาก็จะสอนด้วยว่า UN มันเป็นกลไกที่สร้างขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็โดยพื้นฐานเดิมตั้งแต่สมัยก่อสร้างเนี่ยมันมาด้วยแรงบันดาลใจของคนซึ่งต้องการให้มันมีเครือข่ายประเทศซึ่งมาพบปะหารือแล้วก็พูดคุยกันและคอนเซปต์ของการที่จะให้มีการสร้าง UN มันก็มีมาตั้งแต่สมัยอดีตประธานาธิบดีสหรัฐท่านหนึ่งเนี่ยเสนอให้มีการสร้างLeague of Nations ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือ Woodrow Wilson นะฮะ Woodrow Wilsonน่าจะเป็นWoodrow Wilsonก็เป็นคนซึ่งมองว่าโลกเนี่ยมันจะต้องมีกลไกในการที่จะให้ประเทศต่างๆมาพบปะหารือกันการสร้าง League of Nations หรือสันนิบาตประชาชาติอะไรเงี้ยมันเป็นไอเดียที่ว่าหลายประเทศเนี่ยต้องมีพื้นที่ในการพูดคุยเจรจาแล้วก็แสวงหาแนวร่วมในการอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้แต่ว่ามันไม่ใช่กลไกซึ่งออกแบบมาให้มันมีเขี้ยวเล็บทางกฎหมายในการบังคับใช้กฎหมายอย่างไรก็ดีพอ UN ก็ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีบอดี้ซึ่งแบบมีกลไกซึ่งมีไว้ประชุมอะไรเงี้ยกลไกซึ่งมีไว้ประชุมเนี่ยมันเหมือนให้พนักงานบริษัทมาประชุมกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่กลไกที่แบบคณะกรรมการบริหารบริษัทประชุมถ้าคุณต้องการเข้าใจว่าโลกมันเป็นอย่างไรคุณก็ต้องเข้าใจว่าในโลกเนี่ยมันมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารแล้วเวลามีการประชุมคณะกรรมการบริหารเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการประชุมสมัชชาใหญ่ทีนี้ขออภัยนะฮะถ้าผมเลือดเย็นกับเรื่องนี้แต่ว่าในโลกเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เท่าเทียมกันแล้วถ้าคุณเข้าใจว่ามันเท่าเทียมกันก็คุณก็ไปทำความเข้าใจใหม่นะฮะในขั้นตอนของการเรียนหนังสือเนี่ยมันมีการเรียนหนังสือโดยที่บางทีคุณได้ครูซึ่งมีแนวคิดแบบที่โลกสวยแล้วเขาก็สอนบางเรื่องว่ามันเป็นอย่างไรเสร็จแล้วถ้าคุณได้ครูซึ่งมันเป็นสไตล์เขาเป็นสไตล์อย่างที่ผมได้มีโอกาสเรียนด้วยเนี่ยอย่างเอลิออต โคเฮนอะไรเงี้ยนะฮะอดีตที่ปรึกษาบุชเนี่ยเขาก็อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงไงที่เขาก็เล่าให้ฟังว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรในกลไกซึ่งมันมีอยู่ในโลกเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทำความเข้าใจว่ามีการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทที่จะกำหนดนโยบายของโลกเนี่ยนั่นคือการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินั่นคือสิ่งที่มันเป็นนะเพราะฉะนั้นถ้าจะขับเคลื่อนอะไรจริงๆมันต้องมีมติจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งตราบใดที่ไม่มีมติจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเนี่ยสิ่งที่ออกมาจาก UN เนี่ยมันไม่ได้มีเขี้ยวเล็บอะไรนะฮะการประชุมสมัชชาใหญ่มันเป็นการปรึกษาหารือกันเป็นสีสันเท่านั้นนะฮะมันเป็นสีสันเท่านั้นมันไม่ได้มีอำนาจผูกมัดอะไรมันเหมือนกับมีแต่ว่าเอาจริงๆแล้วถึงเวลามันไม่มีนะฮะแต่มันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะครับที่ผมพูดมันก็ไม่ได้เป็นอะไรซึ่งน่าตื่นเต้นแต่ว่าในขณะเดียวกันที่อิสราเอลเดินหน้าในการจัดหนักจัดเต็ม UN เขาก็มีมติได้ประมาณแค่นี้ทางกระทรวงต่างประเทศของไทยเองก็เรียกร้องนะฮะออกประกาศเตือนให้คนไทยเดินทางกลับประเทศไทยอีกครั้งนะฮะคือเป็นโอกาสที่ดีตอนนี้สถานการณ์ที่อิสราเอลนั้นจัดหนักจัดเต็มไปเรื่อยๆเป็นระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยย่อมตามมาด้วยการที่กลุ่มฮามาสเนี่ยปฏิบัติการก่อการร้ายเพื่อเอาคืนต่อพลเมืองผู้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้เห็นง่ายๆคือว่าอิสราเอลเขาก็เดินหน้าลงมือปฏิบัติการโหดอย่างเขาอะนะฮะแล้วก็จะมีคนซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ชาวปาเลสไตเนียนเนี่ยตายเป็นพันๆนะครับตามที่ได้มีการรายงานมาจนถึงทุกวันนี้ก็ตายไป 6-7,000 คนแล้วเสร็จแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยหลังจากนี้นะฮะชาวปาเลสไตเนียนเขาไม่ได้มีกองทัพของตนเองแต่ว่าฝ่ายซึ่งจะปฏิบัติการตอบโต้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มการก่อการร้ายซึ่งติดอาวุธแล้วก็สามารถปฏิบัติการในหลายประเทศในตะวันออกกลางได้นะเพราะฉะนั้นเขาก็คงจะมีการเอาคืนโดยที่การเอาคืนก็จะเป็นการเอาคืนโดยที่เป็นกลุ่มการก่อการร้ายเนี่ยเข็นฆ่าผู้บริสุทธิ์ซึ่งก็จะเป็นชาวอิสราเอลเนี่ยที่โดนหรือไม่ก็เป็นชาวอเมริกันที่โดนนี่คือเกมโหดที่มนุษย์เล่นกันนะเพราะฉะนั้นเวลาฮิสบอลละเวลาฮามาสเขารอดจากปฏิบัติการของอิสราเอลเนี่ยอีก 2-3 เดือนเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยก็คุณจะได้เห็นเลยก็ไม่ต้องห่วงสิ่งที่เขาจะทำก็คือจะมีระเบิดพลีชีพจะมีการวางระเบิดก่อการร้ายจะมี IED หรือ IUD เป็น improvised explosive device ก็จะมีระเบิดซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการปฏิบัติก่อการร้ายในสถานที่ที่จะเป็นที่ที่ผู้บริสุทธิ์เดินทางสัญจรไปมาแล้วไม่ใช่แค่ตะวันออกกลางนะครับในโลกใบนี้นะฮะส่วนใหญ่นะฝ่ายซึ่งพ่ายแพ้ในสงครามเนี่ยก็จะต่อสู้ด้วยการก่อการร้ายแล้วการหาอาวุธการหาวัสดุซึ่งเอาไว้ใช้ในการประกอบวัตถุระเบิดแบบ IED ก็จะมีแล้วก็จะไม่ใช่เป็นเรื่องซึ่งยากเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นการก่อการร้ายเยอะแยะมากมายโดยฮามาส ฮิซบอลลาห์ Palestinian Islamic Jihad ถ้าโลกนั้นโชคดีการก่อการร้ายนั้นก็จะเกิดขึ้นเฉพาะในไม่กี่ประเทศในตะวันออกกลางแต่ถ้าโลกนั้นโชคร้ายการก่อการร้ายนั้นก็จะเกิดขึ้นในหลายๆประเทศโดยเฉพาะยิ่งในซีกโลกตะวันตกแล้วผู้ซึ่งจะเป็นเหยื่อก็จะเป็นผู้บริสุทธิ์นี่คือเหตุผลที่กระทรวงต่างประเทศเขาเตือนแต่เขาไม่มานั่งร่ายยาวขนาดนี้นะก็คือว่าในขณะนี้การใช้ชีวิตอยู่ในอิสราเอลโดยส่วนรวมยังปลอดภัย แต่หลังจากนี้เมื่ออิสราเอลโจมตีแล้วมีชาวปาเลสไตน์ตายเป็นหลักหมื่นขึ้นไปกลุ่มการก่อการร้ายต่างๆซึ่งเขาจะล้างแค้นแทนให้ชาวปาเลสไตน์เขาก็จะโจมตีผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่ของประเทศอิสราเอลแล้วก็ประเทศอื่นๆแถวนั้นก็นี่คือเหตุผลนั่นแหละที่เจ้าหน้าที่รัฐเขาเรียกร้องให้คนไทยกลับมาฮะเพราะว่าตอนนี้มันกลับได้สะดวกไหนๆก็เริ่มมีการเตรียมเที่ยวบินอยู่ไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ตกลงแล้วเนี่ยกระทรวงต่างประเทศเขาบอกอย่างนี้ของไทยนะฮะเขาบอกว่าเขาเรียกร้องให้มีการเดินทางกลับไทยอีกครั้งขณะนี้กองทัพอิสราเอลได้เพิ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินในบริเวณฉนวนกาซาอย่างเข้มข้นขึ้นซึ่งน่าจะส่งผลให้สถานการณ์สู้รบที่รุนแรงยิ่งขึ้นและเป็นอันตรายต่อชีวิตและความปลอดภัยของชาวไทยในอิสราเอลรวมถึงมีความเป็นไปได้ว่าการสู้รบการขยายพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลต่อการเดินทางภายในประเทศและการกระทบต่อกระบวนการอพยพอย่างมีนัยสำคัญจึงเป็นที่มาของการเรียกร้องให้คนไทยในอิสราเอลเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดขอเชิญชวนให้ญาติพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยช่วยแจ้งให้พี่น้องแรงงานที่ยังตัดสินใจอยู่ในอิสราเอลพิจารณาเปลี่ยนใจกลับประเทศโดยเร็วที่สุดโดยผู้ที่ประสงค์เดินทางกลับสามารถแจ้งสถานทูตหรือเดินทางมายังศูนย์พักพิงได้ทันทีตามที่อยู่ที่เป็นโรงแรมชื่อว่าเดวิดอินเตอร์คอนติเนนตัลเนี่ยคนไทยสามารถเดินทางไปได้ถ้าอยู่ในอิสราเอลก็คือไปที่กรุงเทลอาวีฟไปที่ถนนคอฟแมน12ไปที่โรงแรมเดวิดอินเตอร์คอนติเนนตัลโลกกำลังสูญเสียหน้าต่างสู่ความจริงฉนวนกาซาถูกตัดอินเทอร์เน็ตการสื่อสารขณะที่อิสราเอลยกระดับการโจมตีถูกนักข่าวรายงานข้อมูลออกมาเนี่ยนะถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะส่งข้อมูลอย่างไรก็จะมีปัญหาคุณจะได้ยินตัวเลขจากทางฝั่งฮามาสและตัวเลขจากทางฝั่งฮามาสเนี่ยถามว่าเชื่อถือได้ไหมไม่ได้แล้วผมไม่ได้บอกให้เชื่อตัวเลขของกองทัพของอิสราเอลด้วยซ้ำไปแต่ว่าตัวเลขของฝ่ายปฏิบัติการเนี่ยนะฮะที่เป็นฝ่ายทหารเนี่ยนะฮะการให้ข้อมูลต่อประชาคมโลกเนี่ยมันจะเป็นไปในทางซึ่งเข้าทางเขาตัวเลขในทุกวันนี้ของกองทัพรัสเซียและกองทัพยูเครนเนี่ยผิดทั้งคู่และเป็นการทำโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับปริมาณทหารของฝั่งตนเองที่สูญเสียให้โลกมองว่าฝั่งตนเองมีโอกาสชนะทำไมยูเครนต้องการที่จะบอกว่าตนเองมีโอกาสชนะเพราะว่าอเมริกาจะได้ส่งอาวุธเข้าไปนาโต้จะได้ส่งทั้งเงินส่งทั้งอาวุธเข้าไปถ้านาโต้และทั้งสหรัฐมองว่ายูเครนแพ้เขาก็เลิกหนุนไงแต่ถ้ามีโอกาสชนะเขาก็หนุนต่อแต่ในกรณีของฝั่งฮามาสและอิสราเอลมันตรงกันข้ามก็คือเขาต้องการได้ความสงสารมากกว่าบทความนี้นะฮะใน The Matter เขาเขียนว่าลองจินตนาการว่าหากเรากำลังอยู่ท่ามกลางเสียงระเบิดที่ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องไฟฟ้าดับสนิทแถมโทรศัพท์ยังใช้การไม่ได้จะน่าตื่นกลัวขนาดไหนนี่เป็นสิ่งที่ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซากำลังเผชิญอยู่นับตั้งแต่ช่วงค่ำวันที่27ตุลาคมหลังกองทัพอิสราเอลเพิ่มการโจมตีทั้งทางบกและทางอากาศโดยมีเป้าหมายที่ฐานของกลุ่มฮามาสรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศอ้างคำบอกเล่าทั้งจากชาวปาเลสไตน์และนักข่าวรวมถึงบรรดาเจ้าหน้าที่ขององค์กรภาคประชาสังคมที่ว่าพวกเขาสูญเสียการติดต่อกับเจ้าหน้าที่และครอบครัวในฉนวนกาซาหลังจากที่อิสราเอลตัดขาดสัญญาณอินเทอร์เน็ตการสื่อสารต่างๆทำให้ประชาชนคล้ายถูกตัดขาดออกจากการติดต่อกับโลกภายนอกการหยุดชะงักส่งผลกระทบต่อหมายเลขฉุกเฉินส่วนกลางและมีการขัดขวางการเข้าถึงรถพยาบาลของผู้บาดเจ็บด้วยซึ่งมีสมาคมเสี้ยววงเดือน Crescent เนี่ยนะเสี้ยววงเดือนของแดงนะ Red Crescent ของปาเลสไตน์เนี่ยเขาก็ไปช่วยเหลือประชาชนเขาก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่กระทบการทำงานของหน่วยงานบรรเทาทุกข์และกลุ่มสิทธิมนุษยชนอย่าง UNICEF อย่าง ICRC นะครับแล้วก็ Medicine Sans Frontier ซึ่งเขาก็ไปช่วยงานด้านการแพทย์ดูแลรักษาผู้ป่วยจากภัยสงครามแล้วก็ด้วยซึ่งติดต่อกับเจ้าหน้าที่ไม่ได้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาไม่ได้แล้วก็ติดต่อกับหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ในการขนส่งน้ำยารักษาโรคแล้วก็อาหารเข้าไปเพื่อช่วยผู้ลี้ภัยก็ช่วยไม่ได้ผู้ประสานงานด้านมนุษยธรรมของสหประชาชาตินะครับลินเฮสติงเนี่ยเขาประจำอยู่ที่พื้นที่ซึ่งอยู่ในพื้นที่ปาเลสไตน์เนี่ยเขาทวีตบอกว่าสงครามย่อมต้องมีกฎเกณฑ์พลเรือนจะต้องได้รับการคุ้มครองคณะกรรมการคุ้มครองนักข่าวเขาก็แสดงความกังวลได้ว่าโลกกำลังสูญเสียหน้าต่างสู่ความเป็นจริงของความขัดแย้งเพราะสุญญากาศข้อมูลทำให้เต็มไปด้วยการโฆษณาชวนเชื่อที่เป็นอันตรายถึงชีวิตการบิดเบือนและข้อมูลซึ่งไม่ถูกต้องซึ่งสอดคล้องกับ Amnesty International ที่มองว่าการติดตามหลักฐานที่สำคัญเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและอาชญากรรมสงครามจะยากยิ่งขึ้นเมื่อมีการตัดข้อมูลท่ามกลางความมืดมิดหลังจากที่ไฟฟ้าส่วนใหญ่ถูกตัดขาดและเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟนั้นหมดทำให้ผู้คนกว่า 2.3 ล้านคนในฉนวนกาซาถูกแยกออกจากส่วนอื่นๆของโลกมีเพียงระเบิดจากการโจมตีทางอากาศเท่านั้นที่ทำให้ท้องฟ้าเหนือเมืองกาซาสว่างสวยอยู่เป็นระยะอ้างอิง The Guardian และ BBC นะครับในบทความนี้เขียนโดย The Matter นะที่ผมอ่านให้ฟัง แต่อิสราเอลเขาก็จัดหนักจัดเต็มอย่างนี้แล้วก็มีพลเรือนเสียชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในที่สุดถ้าเขาปฏิบัติการอย่างนี้ไปเป็นเวลา 2-3 เดือนเนี่ยนะฮะมันก็เละยิ่งกว่าเละฮะก็ฝ่ายซึ่งเขาสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ในสหรัฐเนี่ยเขาเริ่มใช้คำว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คืออันนี้มันเป็นโศกนาฏกรรมที่เจ็บปวดเพราะว่าเอาจริงๆแล้วในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยที่รัฐนาซีเขาเดินหน้าในการกวาดล้างชาวยิวนั่นคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งทำให้ชาวยิวเสียชีวิตไป6 ล้านคนนะฮะพิพิธภัณฑ์ Holocaust Museum เนี่ยที่มีอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งถ้ามีโอกาสได้เข้าไปเดินเนี่ยนะจะเห็นถึงความเลวร้ายของการสร้างความเกลียดชังซึ่งนำมาสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวซึ่งเป็นสิ่งที่มันค่อยๆมีการปลุกกระแสนี้มาไม่ใช่ในยุคเฉพาะยุคของ Adolf Hitler The Führer นะฮะมันมีกระแสการรังเกียจชาวยิวมาเป็นร้อยปีอยู่แล้วแล้วก็ปูพื้นมาสู่การที่จะโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นปัญหาในช่วง Interwar Period ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เนี่ยการเติบโตขึ้นมาของกระแสคลั่งชาตินิยมสายจุดตรงจนวนไปเจอขวาเนี่ยนะฮะก็คือเป็น National Socialism อ่ะมันคือเผด็จการสุดขั้วซ้ายวนไปถึงขวาวนไปถึงซ้ายในยุคฮิตเลอร์เนี่ยมันนำมาสู่การกล่าวโทษกลุ่มคนแต่ละกลุ่มคนต่างๆนานาแต่ว่าโทษหนักที่สุดที่ไปลงเกี่ยวกับความรันทดของชีวิตในยุคระหว่างสงครามของชาวเยอรมันเนี่ยโทษที่เป็นการเอาอัตราบาปไปติดใต้สีไว้ก็คือเป็นการโทษชาวยิวกับทุกปัญหาซึ่งเกิดขึ้นในเยอรมันแล้วนั่นเป็นสิ่งที่นำมาสู่ culmination หรือการสรุปในท้ายที่สุดว่าจะมีการต้องลงโทษชาวยิวHolocaust Museum เนี่ยมันเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งสร้างขึ้นในกรุงวอชิงตันดีซีซึ่งทำให้คนที่ไม่เข้าใจว่าความเกลียดชังระดับนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเนี่ยสามารถเข้าใจได้โดยที่ถ้าคุณเข้าไปเดินเนี่ยมันน่าเศร้าอย่างที่อธิบายได้ยากยกเว้นว่าคุณได้มีโอกาสสัมผัสเรื่องราวอย่างนี้จริงๆวาทกรรมซึ่งตอนนี้ถูกหยิบมาใช้แล้วนะฮะโดยองค์กรภาคประชาสังคมในยุโรปและในสหรัฐเนี่ยก็คือว่าในรอบนี้เนี่ยรัฐอิสราเอลเนี่ยเป็นรัฐที่เข้มแข็งนะครับมีศักยภาพในการสู้รบสูงมีหน่วยงานปฏิบัติการข่าวกรองที่ชื่อว่าใช่ไหมมอซาดนี่คือไม่เป็นรองแม้กระทั่ง CIA มอซาดเขาออกแบบแนวทางในการสอดแนมพลเมืองเขาออกแบบแนวทางในการสอดแนมศัตรูเขามีฝีไม้ลายมือในการเฟ้นหาข้อมูลข่าวกรองเสร็จแล้วในขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลก็มีหน่วยปฏิบัติการซึ่งได้รับการเสริมเขี้ยวเล็บโดยกองทัพสหรัฐอยู่สม่ำเสมองั้นอิสราเอลเขามีศักยภาพอิสราเอลไม่ได้เป็นเหยื่อในยุคนี้ยกเว้นว่าเป็นเหยื่อการก่อการร้ายอย่างไม่เป็นธรรมโดยฮามาสและฮิซบอลเลาะห์และ Palestinian Islamic Jihad กลุ่มการก่อการร้ายซึ่งใช้ฉนวนกาซาและซีเรียที่แบ็กอัพโดยอิหร่านที่พร้อมรบกับอิสราเอลมีอยู่เยอะและกลุ่มต่างๆเหล่านั้นก็ไม่ได้มีความชอบธรรมอะไรเลยในการที่จะอยู่คือจริงแล้วกลุ่มการก่อการร้ายต่างๆเหล่านั้นเนี่ยที่ขวางออสโลแอคคอร์ดเนี่ยก็ควรที่ถูกกำจัดไปโดยรัฐอิสราเอลแต่ประเด็นคือว่ารัฐอิสราเอลก็ไม่มีศักยภาพในการกำจัดกลุ่มการก่อการร้ายต่างๆเหล่านั้นไปให้สิ้นซากแต่ว่ากองทัพอิสราเอลเนี่ย IDF เนี่ยเขาต้องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กลุ่มการก่อการร้ายต่างๆเหล่านั้นแต่มันทำไม่สำเร็จสักทีไงแล้วมันก็คงจะทำไม่สำเร็จในรอบนี้ปัญหาคือว่าการตอบโต้ของกองทัพอิสราเอลเนี่ยมันเป็นมาเขาตอบโต้เนี่ยมันไม่ใช่ precision targeting ไงคุณจำได้ไหมที่ทรัมป์สั่งยิงสั่งเก็บอะยิงใช้โดรนยิงเลยคนซึ่งถูกมองว่าเป็นเบอร์2หรือเบอร์3ของอิหร่านเนี่ยถ้าลงมาจากระดับองค์ประมุขแห่งรัฐเนี่ยนะลงมาจากระดับอัยอโตลละห์เนี่ยซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดซึ่งมีบารมีเนี่ยถ้าลงมาจากนั้นเนี่ยคุณก็จะเจอโคซัมโซโลเมนีคือทหารที่ใหญ่ที่สุดในอิหร่านแล้วโคซัมโซโลเมนีเนี่ยนะฮะมาตรวจงานที่กรุงแบกแดดแล้วก็ใช้เครื่องบินนะฮะกำลังจะขึ้นเครื่องหรือเพิ่งลงเครื่องก็ไม่รู้แต่ว่าประธานาธิบดีเขาไฟเขียวสั่งเก็บซึ่งกล้ามากแต่ผมจะบอกว่าสงครามในการสู้รบเนี่ยถ้าเกิดเป็นการสั่งเก็บหัวหน้าแกนนำผู้ก่อการร้ายหรือเคลียร์พื้นที่ซึ่งเป็นรังก่อการร้ายเนี่ยจริงๆเนี่ยเอาจริงๆอ่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นอย่างนั้นนะมันเวิร์กแล้วมันเวิร์กเพราะว่าคนที่เป็นพลเรือนซึ่งเขาไม่ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการสู้รบใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนะเขาแค่อยากจะใช้ชีวิตของเขาเนี่ยเขาไม่โดนเก็บไปด้วยสิ่งที่อิสราเอลทำในรอบนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามีความชอบธรรมในการเอาคืนฮามาสเพราะว่าฮามาสฆ่าพลเรือนผู้บริสุทธิ์เด็กและผู้หญิงชาวอิสราเอลอย่างเหี้ยมโหดอย่างให้อภัยไม่ได้แต่อิสราเอลก็ไม่มีความชอบธรรมที่จะปูพรม blanket retaliate ระดับนี้ไงแล้วเมื่ออิสราเอลทำอย่างนี้เนี่ยฝ่ายองค์กรประชาสังคมซึ่งเขาแสวงหาสันติภาพเนี่ยเขาจะเริ่มใช้วาทกรรมแล้วไงฮะว่ารอบนี้เนี่ยแล้วมันเป็นวาทกรรมซึ่งเจ็บปวดนะฮะและมันเฉื่อยเฉือนมากแล้วก็โดนวิจารณ์นะคือกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่ม Jewish Lobby ในสหรัฐเขาก็วิจารณ์ว่าเฮ้ยทำไมผู้ประกาศในสหรัฐทำไมนักวิเคราะห์ข่าวในสหรัฐทำไมยูทูบเบอร์ในสหรัฐหลายคนซึ่งเชียร์ปาเลสไตน์เนี่ยบังอาจใช้คำว่า genocide กับการฆ่าผู้บริสุทธิ์ในฉนวนกาซารอบนี้ แต่ว่ามันเป็นการบังอาจใช้ที่กล้าหาญเพราะว่าในรอบนี้ถ้าเกิดการปฏิบัติการเพื่อกำจัดผู้ก่อการร้ายแต่พลเรือนพลเมืองผู้บริสุทธิ์ตายสมมติตายจริงไม่ถึง 6-7,000 สมมติตัวเลขของทางกระทรวงสาธารณสุขกาซาเป็นข้อมูลซึ่งปั๊มขึ้นมาซึ่งก็เป็นไปได้แต่ว่าสมมติตายจริงไม่ใช่ 6-7,000 แต่สมมติตายจริง 3-4,000 แค่นั้นมันก็เยอะแล้วฮะแค่นั้นมันก็เยอะกับตัวเลขผู้เสียชีวิตในอิสราเอลแล้วผมบอกไว้แล้วว่าในบางสงครามเนี่ยนะฮะในการแย่งชิงคะแนนสงสารจากประชาคมโลกเนี่ยมันวัดกันที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วมันเป็นวัดกันอย่างเลือดเย็นผมไม่ได้มองว่าการใช้คำว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือเจโนไซด์ที่นักวิเคราะห์ยูทูบเบอร์นักวิเคราะห์ข่าวในสหรัฐหรือในยุโรปหรือฝ่ายซึ่งเชียร์ปาเลสไตน์ในอังกฤษหรืออะไรเขาใช้แล้วมันเหมาะสมที่จะใช้ผมมองว่ามันไม่เหมาะสมที่จะใช้คำว่าเจโนไซด์ในกรณีนี้เพราะตัวเลขมันยังไม่ถึงตัวเลขมันยังไม่สูงขนาดนั้นแต่ว่าเทียบกับตัวเลขผู้เสียชีวิตในอิสราเอลแล้วถ้าเกิด proportion มันไม่เท่าเทียมกันเลยเนี่ยในที่สุดเนี่ยคำนี้จะถูกใช้มากขึ้นเรื่อยๆ